กราบเรียนประธานสภาที่เคารพผมวินัยพัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอหารือกับท่านประธานเรื่องที่1ครับเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาพี่น้องชาวอำเภอบางไทรภูนจังหวัดพิจิตรได้ทําหนังสือถึงผมและลงลายมือชื่อนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับอยากได้โครงการเดิมที่รัฐบาลเคยช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับเพื่อพัฒนาเพิ่มผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 ซึ่งผมจะนำเอกสารฉบับนี้ส่งให้ท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องที่2ครับขอสไลด์ครับขอให้ช่วยปรับปรุงผิวจราจรบนถนนสาย113เพชรบูรณ์พิจิตรบริเวณสะพานลาดรังสรรค์สะพานข้ามแม่น้ำน่านอำเภอตะบันหินจังหวัดพิจิตรซึ่งสะพานแห่งนี้อยู่ใจกลางของเทศบาลตะบันหินประชาชนใช้สัญจรไปมาคับข้างมากสภาพถนนแย่มากๆเป็นหลุมเป็นบ่อผิวแตกเป็นทางลายยาวถนนสุดไหลทางสุดก็อยากจะฝากแขวงทางหลวงพิจิตรช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการนี้ด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องขอไฟสัญญาณจราจรช่วงแยกตลาดวังเสภูนอำเภอวังเสภูนจังหวัดพิจิตรเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้สัญจรไปมาได้ความมีความสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้นถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างโครงการก่อสร้างโครงการขยายช่องทางจราจร4ช่องทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11ช่วงอินบุรีวังทองกม.ที่162ถึง163ก็ฝากกรมทางหลวงช่วยพิจารณาไฟสัญญาณจราจรช่วงแยกตลาดวังไทรภูนด้วยครับขอบคุณครับ